มาอีกแล้วนะครับวันนี้กับรายการกาฝากชุมชนนะฮะเป็น EP ที่15เสียงผมอาจจะดังนิดนึงนะครับเพราะว่าบริเวณที่ผมอยู่เกิดมีพายุฝนเข้ามาพอดีนะครับเลยอาจจะต้องเสียงดังนิดนึงเพราะว่ากลัวจะไม่ได้ยินนะครับสวัสดีพี่คึกฤทธิ์นะครับครับสวัสดีครับครับวันนี้กาฝากชุมชนของเราก็มีเรื่องนะครับจะมาคุยนะครับกันอีกแล้วนะฮะตอนนี้ถ้าเกิดตามมุมมองผมนะครับรายการเราเริ่มมีไดเรคชั่นหรือว่าทิศทางที่แบบเริ่มแบบมาเหมือนมาในทางที่ว่าเออเราเริ่มทํารายการประมาณนี้แล้วรู้สึกว่าเริ่มคุยกันง่ายขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็คือว่าเรามาเหมือนกับเป็นการคุยเรื่องประวัติศาสตร์นะครับแล้วเกี่ยวเรื่องของทิศทางของทั้งการเมืองการปกครองรวมถึงวิถีชุมชนนะครับก็เหมือนเป็นไดเรคชั่นของเราที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกๆว่าเราจะมาคุยกันในเรื่องว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนอยากพูดแต่พูดไม่ได้เมื่อก่อนเราอาจจะพูดในเรื่องที่ว่าเราอยากคุยซะมากกว่าอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการเกาะกระแสมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ที่จะมาคุยกันก็พอดีว่าพี่คลิปลิศนะครับเสนอหัวข้อมาก็รู้สึกน่าสนใจนะครับเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานวันนี้ฮะมีกระแสค่อนข้างแรงคือเรื่องของการประหารนะครับนักโทษนะครับเป็นรายที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจไม่ได้ดูประวัติมาที่แน่นอนแต่ว่ารู้สึกว่าก็ห่างจากคนที่แล้วเนี่ยประมาณ9ปีเห็นจะได้ใช่ไหมครับพี่คึกใช่ครับจากที่พี่คึกอ่านมาในหัวข้อนะครับจากส่วนของตัวการประหารเนี่ยประเทศไทยเราเริ่มมีการประหารชีวิตครั้งแรกเนี่ยประมาณเริ่มต้นนานหรือยังครับคือเรื่องการประหารชีวิตเท่าที่ดูจากเรื่องประวัติศาสตร์ของไทยโดยทั่วไปเรื่องการปกครองอะไรเขาก็บอกไปด้วยนะครับว่าเริ่มน่าจะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยาเป็นตั้งฐานีครับเพราะว่าเคยมีบันทึกไว้ว่าในยุคสมัยสุโขทัยครับโทษในคดีอาญาเนี่ยร้ายแรงที่สุดก็คือใช้วิธีการเนรเทศนะครับเขาอาจจะสืบหลักสืบอามีที่สืบหลักศิลาจารึกบอกว่าเจ้าเมืองท่านบอกฆ่าบอดีเมื่อบอกฆ่าบอดีก็หมายถึงว่าไม่มีโทษประหารชีวิตนะฮะอาจจะมีการเนรเทศบุคคลผู้ทำความผิดคดีอาญาแล้วก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับสังคมแต่ต้องเข้าใจว่าในยุคสมัยสุโขทัยประชาชนนะฮะก็มีจำนวนน้อยแง่ระบบการปกครองก็เป็นแบบพ่อปกครองลูกเป็นระบบที่เรียบง่ายแล้วประชาชนส่วนมากก็ทำอาชีพที่ไม่ซับซ้อนก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรนะฮะพอมีพอกินลักษณะแบบนี้โอกาสที่จะเกิดคดีวิวาทจนถึงขนาดว่าทำร้ายกันชีวิตก็มีน้อยนะครับแล้วก็เมื่อใช้ระบบพ่อปกครองลูกก็คือความใกล้ชิดกันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนก็มีอยู่ทีนี้มันเปลี่ยนแปลงตอนที่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะก็ถือว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงเป็นเจ้าชีวิตทรงเป็นเจ้าชีวิตเนี่ยก็เป็นเจ้าของชีวิตประชาชนทุกคนในพระราชอาณาจักรนะครับก็ถือว่ามีโทษประหารชีวิตถ้าหากว่าได้ไปทำความผิดใดๆก็แล้วแต่ที่กฎหมายกำหนดเอาไว้เช่นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงความผิดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นนะครับรวมถึงการทำความผิดร้ายแรงอื่นๆนะครับก็แล้วแต่เป็นพระบรมราชวินิจฉัยว่ากรณีใดประหารกรณีใดอาจจะลงโทษลดหลั่นกันลงไปหรือบางกรณีก็มีการอภัยโทษด้วยนะครับทีนี้ว่าเราสรุปตัดตอนมาจนถึงสมัยใกล้เคียงยุคปัจจุบันเนี่ยครับมันก็จะมาประหารชีวิตด้วยการใช้วิธีการตัดคอหรือตัดหัวนะครับเป็นหลักมาจนถึงปี2478ก็คือภายหลัง3ปีหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วนะฮะรัฐบาลก็เปลี่ยนวิธีการประหารชีวิตจากการสั่งศีรษะเนี่ยมาเป็นการยิงเป้าก็คือใช้ปืนยิงที่เป้าแต่เป้าก็ตั้งให้ตรงกับหัวใจเนี่ยฮะก็ใช้มายาวตลอดจนถึงปี2546ก็เปลี่ยนจากวิธีการยิงเป้าเนี่ยมาเป็นการประหารชีวิตด้วยการฉีดสารพิษเข้าสู่ร่างกายเพื่อให้เป็นไปตามหลักสากลหลักสากลในที่นี้ก็คือว่ามันมีกระแสรณรงค์ให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตหรืออย่างน้อยถ้าจะประหาร
วิตก็ใช้วิธีการที่มีความทารุณโหดร้ายให้น้อยลงซึ่งวิธีการฉีดยาหรือฉีดสารพิษเนี่ยครับในปัจจุบันเนี่ยเขาในทางสากลเนี่ยก็ถือว่าทรมานน้อยที่สุดแหละก็เลยเลือกใช้วิธีนี้สำหรับในประเทศที่คิดว่าจะมีการประหารชีวิตนักโทษนะครับแต่หลายๆประเทศก็ยกเลิกโดยเด็ดขาดก็มีหลายๆประเทศก็ยังคงโทษประหารชีวิตไว้แต่ว่าในทางปฏิบัติศาลหรือเจ้าหน้าที่อะไรก็ยังไม่ได้นำตัวไปประหารชีวิตซึ่งมีกำหนดกฎเกณฑ์ไว้ว่าเมื่อครบ10ปีแล้วเนี่ยจะถือว่าประเทศนั้นเป็นประเทศที่ไม่มีโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติครับผมกรณีของไทยเนี่ยฮะก็อีกนิดเดียวนะฮะ9ปีและอีกไม่กี่เดือนเดียวจะครบ10ปีก็จะได้รับการประกาศว่าเป็นประเทศที่ไม่มีโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติใช่ไหมแต่ว่าเมื่อเกิดการประหารชีวิตนักโทษไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าต้องนับหนึ่งนับหนึ่งไปซึ่งตรงนี้ก็มันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องกฎหมายอย่างเดียวมันมีมิติอื่นๆด้วยเช่นทางสังคมทางศาสนาทางเรื่องเศรษฐกิจทางเรื่องการเมืองระหว่างประเทศอะไรแบบนี้มันเกี่ยวพันกันหมดนะฮะในโลกยุคโซเชียลซึ่งสื่อสารกันถึงอย่างรวดเร็วนะฮะถ้าเราจะเปรียบเทียบสักประมาณ20-30ปีที่แล้วถ้ามีข่าวการประหารชีวิตนักโทษสักคนหนึ่งกว่าจะรับรู้กันถึงได้พูดถึงเหมือนยุคปัจจุบันก็คงจะช้ากว่าใช่ไหมฮะเพราะว่าระบบการสื่อสารเนี่ยยังไม่ก้าวหน้าเท่าในปัจจุบันนี้พอถึงปัจจุบันเนี่ยนอกเหนือจากไม่รับรู้แล้วว่ามีข่าวการประหารชีวิตนักโทษก็เดี๋ยวนะครับพี่การแสดงความคิดเห็นต่อตามมาเยอะแยะมากมายครับใช่ครับเดี๋ยวนะฮะเรื่องของโทษประหารเรามาเปลี่ยนเป็นรูปแบบของตัวฉีดยาใช่ไหมครับคือถ้าอย่างนั้นในส่วนของตัววันเนี้ยที่เราอยากคุยกันจริงๆอ่ะคือถ้าเป็นความรู้สึกพี่คึกเองครับมองว่าอย่างไรบ้างว่าคิดว่าควรมีต่อไปหรือว่าเราควรจะไม่มีโทษประหารแล้วถ้าตามมุมมองนะครับอันนี้อ๋อนะถ้าเป็นมุมมองส่วนตัวของพี่เลยนะพี่คิดว่าควรจะมีโทษประหารชีวิตเอาไว้เป็นทางเลือกสุดท้ายสุดท้ายหนึ่งนะฮะเพราะว่าคือมีแล้วจะใช้หรือไม่ใช้นะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าไม่มีเลยเนี่ยมันเหมือนว่ามาตรการในการลงโทษมันขาดองค์ประกอบที่เหมาะสมกับสังคมไทยฮะตอนนี้โทษในทางอาญาอยู่นะฮะมันมีอยู่5สถานะก็คือประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับแล้วก็ริบทรัพย์สินครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเรายกเลิกโทษประหารไปแล้วโทษสูงสุดเนี่ยมันจะคือจำคุกตลอดชีวิตครับผมทีนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยเรามาดูกันว่าในสังคมไทยยุคปัจจุบันไม่ใช่ครับอย่างนี้ครับพี่คือถามบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามองว่าในส่วนของตัวโทษสูงสุดเป็นตลอดชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าความรู้สึกของผมเองนะตามความรู้สึกของผมเองผมก็เห็นด้วยกับพี่นะครับคือตรงที่ว่าเรื่องของโทษประหารเนี่ยถามบอกว่าจะมีก็ไม่ดีจะไม่มีก็ไม่ได้นะครับอันนี้คือตามความคิดผมนะคือแบบว่าเหมือนว่ามันจะต้องมีเอาไว้คานบางอย่างอ่ะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันควรจะถ้าเกิดว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจะมองกันในมุมมองที่ว่าเราควรจะมาปรับโครงสร้างของเรื่องของอำนาจตุลาการเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายหรือเปล่าครับเพราะว่าอย่างบางประเทศเนี่ยอย่างที่ผมเคยอ่านเคยเจออะไรมานะเวลาเขาตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยพูดตลอดชีวิตเนี่ยนะครับจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยแต่ละที่เนี่ยครับคือเขาจะไม่ได้บอกระบุนะครับว่าเป็นจำคุกตลอดชีวิตแต่เขาจะระบุไว้เป็นปีนะครับผมจะระบุไว้เป็นปีอย่างดูง่ายๆอย่างอเมริกาเนี่ยครับจำคุก30ปีนะครับจำคุก30ปีถามบอกว่ามันจะมีในเรื่องของการพักการจำคุกหรือที่เขาเรียกว่าพักโทษไหมมันก็มีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะพักโทษได้เนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับว่าจะต้องจำคุกไปแล้วอย่างต่ำไม่แน่ใจว่าเป็น4ใน5หรือว่า2ใน3นะครับน่าจะเป็น4ใน5นะประมาณเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดโดนจำคุก30ปีเงี้ยโดนสั่งจำคุก30ปีนะต้องอยู่มาอย่างต่ำประมาณ23-24ปีขึ้นนะครับถึงจะขออนุญาตในส่วนของการพักโทษได้และไม่ได้หมายความว่าพักโทษนั้นจะได้รับการอนุมัติเสมอไปนะครับเพียงได้แค่ยื่นเรื่อง
อะไรประมาณนี้ครับตรงนั้นก็เป็นข้อที่น่าสนใจเลยก็คือว่าข้อหนึ่งก็สมมติว่าเราจะดูจากประเภทที่เขายกเลิกโทษประหารชีวิตด้วยให้เหตุผลว่าชีวิตมนุษย์เป็นของมีค่านะครับแล้วไม่ควรที่จะมีกฎหมายหรือว่าการฆ่าคนเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะเมื่อถือว่าการฆ่าคนเป็นความผิดรัฐเองก็ไม่ควรจะมีโทษประหารชีวิตนี่คือมุมมองของประเทศที่เขายกเลิกนะครับเขาก็ถือว่าเขาก็ใช้วิธีแก้ไขปัญหาด้วยการปรับปรุงโครงสร้างทางสังคมป้องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรมโดยปลูกฝังตั้งแต่เด็กเยาวชนอะไรแล้วแต่ของเขาเนี่ยฮะจนไปถึงขั้นการที่ห้ามป้องกันไม่ให้ตัวนักโทษที่กระทำความผิดน่ะได้มีโอกาสออกมาใช้ชีวิตข้างนอกก็คือต้องอยู่ในคุกจริงๆทีนี้เรามาดูถึงของใครเราเนี่ยสมมติที่เราคุยกันตอนต้นว่าเราสมมตินะฮะว่ายกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้วเนี่ยถามว่าจำคุกตลอดชีวิตเราจำได้จริงหรือเปล่าข้อหนึ่งนะข้อสองก็คือว่าความผิดบางประเภทถ้าไม่มีโทษประหารชีวิตไว้อ่ะมันจะเป็นการก่อให้เกิดความไม่มั่นคงหรือความวุ่นวายในบ้านเมืองหรือเปล่าเราดูนะฮะความผิดที่มีโทษประหารชีวิตก็มีหลายผ่านความผิดถูกไหมฮะครับผมนะฮะอย่างเช่นบอกค้ายาเสพติดจำเกินจำนวนเท่านั้นตอนนี้ก็มีโทษประหารชีวิตในขณะเดียวกันฆ่าผู้อื่นโดยทารุณทรมานโหดร้ายฆ่าบุพการีหรือแม้แต่ความผิดเกี่ยวกับการที่ร้ายแรงมากๆเช่นการทำร้ายลอบสังหารผู้นำหรือว่าอะไรแบบนี้เป็นกบฏลบล้างอำนาจรัฐจนถึงขนาดว่ามีคนตายหรือเสียชีวิตจำนวนมากอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีโทษประหารไว้เลยเนี่ยดูแล้วเหมือนกับว่ามันไม่ได้สัดส่วนการระหว่างการกระทำความผิดของผู้กระทำกับคนเสียหายที่เกิดขึ้นกับสังคมมา มันก็เลยต้องมีไว้ซึ่งแน่นอนความคดีความผิดที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐมีเยอะอะไรแบบอะไรลอบสังหารผู้นำอะไรแบบนี้นะมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยใช่ไหมมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยก็เลยในส่วนตัวพี่ก็เลยคิดว่ามันควรจะมีไว้เป็นมาตรการในการปราบไว้นะฮะอันหนึ่งก็คือเป็นตัวสูงสุดแต่ว่าใครจะโดนถึงขนาดนั้นก็คงมีไม่เยอะนะฮะแต่ว่าแนวทางอีกอันหนึ่งอ่ะเขาคิดว่าถ้าจะยกเลิกโทษประหารชีวิตไปเลยอ่ะมันเหมือนการทำแล้วมันไม่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยในเวลาเนี้ยแต่ว่าถ้าใช้วิธีว่าเปลี่ยนโทษที่ไม่ใช่อาชญากรรมในตัวเองแบบชัดๆอ่ะจากโทษที่แรงจากประหารชีวิตอาจลดลงมาอะไรแบบเนี้ยยกตัวอย่างเช่นการค้ายาเสพติดอ่ะแน่นอนนะการค้ายาเสพติดเนี่ยมันไม่ใช่การฆ่าคนตรงๆใช่ไหมมันก็เป็นธุรกิจอะไรแบบนี้ถามว่าเราเปลี่ยนจากตรงเนี้ยว่าโทษของมันสูงสุดตรงถึงประหารชีวิตเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นจำคุกตลอดชีวิตได้ไหมหรือว่าเปลี่ยนในลักษณะว่าจำนวนยาเสพติดที่ครอบครองเพื่อจำหน่ายเนี่ยว่าต้องปริมาณเยอะถึงขนาดที่คิดว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงและจริงๆอ่ะถึงจะคงโทษประหารชีวิตอะไรแบบนี้ไม่ใช่แบบนิดๆหน่อยๆก็ประหารแต่จะว่าไปนะครับจะว่าไปเนี่ยถ้าถามเพราะว่าในเรื่องของยาเสพติดจริงๆเท่าที่ผมอ่านวันนี้ก็ลองดูอ่านมาเหมือนกันนะครับก็ไม่แน่ใจหรือผมหาไม่เจอก็ไม่รู้นะผมก็ไม่พบเหมือนกันนะกับนักโทษที่ถูกประหารชีวิตเนื่องจากคดียาเสพติดนะฮะก็ยังไม่เจอเพราะส่วนใหญ่พวกนี้จะเสียชีวิตก่อนจะเข้าเรือนจำซะส่วนใหญ่นะครับพวกนี้มักจะเจอกันอยู่บ่อยๆนะครับเหมือนกับว่าคงแบบว่ารู้แล้วแหละว่าโหถ้าเยอะขนาดนี้อาจจะนู่นนั่นนี่ได้ก็เลยแบบว่านะชิงตายซะก่อนอะไรนี้อันนี้ผมขอโทษนะครับกับญาติผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ในความผิดบางประเภทนะฮะซึ่งผู้กระทำความผิดสามารถชดใช้ความเสียหายนั้นได้อะในระยะยาวนะเช่นความผิดฐานทุจริตคอร์รัปชันเนี้ยปัจจุบันก็ยังมีโทษถึงประหารชีวิตซึ่งดูคอร์รัปชันเนี่ยเหรอครับใช่ครับมันถ้าสูงสุดของเขานะสูงสุดแต่ในทางปฏิบัติศาลไม่เคยลงถึงขนาดนั้นก็เลยคิดว่าเปลี่ยนจากสูงสุดตรงเนี้ยในความผิดที่สามารถแก้ไขเยียวยาได้เนี่ยเป็นสูงสุดตรงที่จำคุกตลอดชีวิตเช่นคุณเคยโกงเงินชาติบ้านเมืองไปขนาดไหนกันนี่โอเคคุณถูกจำคุกแล้วคุณก็มีหน้าที่ทำงานใช้หนี้ในคุกที่คุณจะทำอะไรต่อไปเนี่ยเข้าทำงานเงินส่วนหนึ่งก็ถูกโยนเข้าขาโอนเข้าไปในกองทุนยุติธรรมใช่ไหมฮะเพื่อเอาไปเยียวยาผู้เสียหายในคดีอื่นๆแล้วแบบนี้เหมือนกับว่ามันก็เป็นทางแก้ไขทางหนึ่งนะฮะในฐานะที่เคยมีคนตั้งคำถามว่า
อ้าวแล้วทำไมเราต้องเลี้ยงนักโทษประหารไว้ด้วยเงินภาษีประชาชนอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับที่เขาว่ากันอย่างนั้นก็เป็นทางแก้ไขทางหนึ่งในสำหรับความผิดที่สามารถชดเชยเยียวยาได้ทีนี้เรามาดูที่วีเอสที่เกิดขึ้นในกรณีล่าสุดครับมันเป็นการฆ่าผู้อื่นโดยทารุณโหดร้ายซึ่งในความผิดเนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา289เขาก็จะบอกว่ามีโทษประหารชีวิตสถานเดียวเลยนะไม่ได้บอกอย่างอื่นเลยโทษประหารชีวิตแต่ว่าผมจะบอกแต่ว่าไม่แน่ใจว่าพี่คึกอ่านหัวข้อข่าวจากอันนี้ยังครับผมเอามาจากสนุกนะครับมาจากเว็บสนุก .com นะครับก็คือว่ามีข่าวที่ก๊อปมาคือเรื่องของโทษประหารชีวิตเนี่ยครับมันมีทั้งสองมันมีมุมสองด้านนะครับมุมของอีกด้านหนึ่งนะครับที่ทำให้หลายๆที่อาจอยากให้ยุติโทษประหารชีวิตไปก็คือเนื่องจากตอนนี้ครับมันมีข่าวมาลงไว้เมื่อวันศุกร์ครับลงไว้เมื่อวันศุกร์ก็คือว่าพยานนะครับพยานโผล่ออกมาบอกว่าได้ออกมาบอกว่านักโทษประหารที่โดนประหารไปนะครับไม่ใช่ฆาตกรครับผมแล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยขึ้นมาครับมันเลยทำให้คิดว่าเอ๊ะคือเราก็ไม่สามารถไปจะบอกไงครับเราก็ไม่สามารถก้าวล่วงศาลได้ใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการคำตัดสินของท่านเพราะว่าคำตัดสินของท่านถือว่าเป็นเด็ดขาดนะครับแต่ว่าเวลาพอเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยขึ้นมากับในกรณีของพวกคดีประหารที่เป็นประหารชีวิตเนี้ยมันเกิดความสูญเสียขึ้นมาหนึ่งเลยไม่ใช่แค่กับสำหรับคนที่ถูกประหารนะครับแม้กระทั่งคนที่ครอบครัวของผู้เสียหายทั้งสองฝ่ายเลยดีกว่านะครับคือมีฟีดแบ็กกลับมาหมดว่าเฮ้ยแล้วทำยังไงอ่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยตายฟรีหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับมันเป็นด้วยเหตุนี้หรือเปล่าครับไอ้มันถึงมีองค์กรอะไรนะแอมเนสตี้ใช่ไหมครับที่เกิดขึ้นมาข้อเสียของการโทษประหารชีวิตเขาก็รวบรวมมาได้ก็มีหลายข้อนะอย่างข้อที่เออพูดเมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในข้อเสียก็คือว่าถ้าหากว่าเราประหารชีวิตผิดคนอ่ะเราไม่สามารถแก้ไขฟื้นฟูเยียวยาอะไรกลับมาได้เลยข้อแรกนะข้อสองก็คือว่าถ้ามีโทษประหารชีวิตมีโทษสูงสุดอ่ะเวลาฆาตกรกระทำความผิดอ่ะก็มักจะฆ่าเหยื่อเพื่อปิดปากนะฮะเพราะเขากลัวโทษประหารอะไรแบบนี้หรืออย่างกรณีนี้ก็คือถ้าประหารชีวิตไปแล้วเนี่ยมันก็กระทบกระเทือนถึงญาติพี่น้องของผู้ถูกประหารด้วยทั้งที่เขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยซึ่งตรงนี้พี่มองว่ามันก็เป็นเรื่องของสื่อสารมวลชนด้วยนะว่าทำข่าวอะไรนี่คือว่าแม้กระทั่งขั้นตอนการประหารชีวิตนักโทษอ่ะจริงๆมันควรจะเป็นความลับนะเช่นเขากินอาหารมื้อสุดท้ายเป็นอะไรแบบเนี้ยมันไม่ควรจะเอามาโพสต์หรืออะไรจะอ้างว่าเตือนสติคนอื่นนอกคุ้มว่าจะได้ไม่เอาไปเยี่ยงอย่างอะไรนี้ที่ก็มองว่ามันก็ยังไม่ควรจะเปิดเผยอ่ะควรจะเปิดเผยแค่ว่าได้ประหารชีวิตใครชื่ออะไรนามสกุลก็สงวนไว้ฮะไม่ใช่ก็ต้องกับครอบครัวในความผิดฐานอะไรแล้วก็เป็นความผิดฐานอะไรศาลตัดสินในเรื่องความในสำนวนอย่างย่อว่าตัดสินว่ามีความผิดฐานใดตามกฎหมายอะไรแบบเนี้ยน่าจะเพียงพอแหละมันไม่ควรจะแบบว่าไปก้าวล่วงถึงชีวิตส่วนตัวเขาอ่ะครับเพราะว่ามันเป็นการประหารชีวิตด้วยกฎหมายอ่ะโดยกระทำโดยรัฐอ่ะไม่ใช่เรื่องของความสะใจความอะไรส่วนบุคคลส่วนตัวอะไรแบบเนี้ยมันควรจะจำกัดขอบเขตอยู่ว่านะฮะในการเสนอข่าวที่มองแบบนี้ครับผมฮะผมเลยก็เลยแบบว่าก็มันก็มีมุมมองอยู่นะฮะว่าในเรื่องของมันจะบอกไงอ่ะต้องบอกในเรื่องของแค่เนี้ยมันเป็นในเรื่องของเป็นเรื่องที่ทางนิติวิทยาศาสตร์เนาะต้องเรียกเนี่ยทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยคือจะต้องแบบหาข้อมูลให้จนครบเพราะบางทีเองเนี่ยในเรื่องของการตรวจสอบการทำงานต่างๆของทางราชการเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเป็นด้านความลับนะครับเพราะว่าหนึ่งเขากลัวจะเสียรูปคดีแต่ถ้ามองในทางนึงก็คือว่าเท่ากับว่าความเป็นไปได้ที่จะเกิดเนี่ยที่มันมีอยู่หลายทิศทางเนี่ยมันก็จะดูแคบลงไปตรงที่ว่าเราจะได้รับสารมาจากในทางฝั่งเดียว
ว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้จนกระทั่งทำให้คิดว่าอ่ะแล้วถ้าเกิดต่อไปเนี่ยก็ยังเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาอีกแล้วจะต้องมีอีกสักกี่รายอะครับก็จริงๆอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะว่าประเทศไทยเรามีโทษประหารชีวิตมาตลอดใช่ไหมฮะทีนี้หลังจากที่เราเปลี่ยนวิธีประหารชีวิตนักโทษจากการยิงเป้ามาเป็นการฉีดยาเมื่อปี2546เราก็ประหารครั้งสุดท้ายเมื่อปี52ครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ทิ้งช่วงระยะเวลามายาวนานตรงนี้หรือเปล่าว่าเออมันเป็นเหตุที่คนในสังคมอาจจะไม่เคยชินพอมาประหารรายแรกหลังจากทิ้งไปยาวนานถึง9ปีเนี่ยมันก็เลยเกิดกระแสตื่นตัวขึ้นมาหรือไม่คือการวิพากษ์วิจารณ์ก็เป็นธรรมดาของสังคมในยุคที่มีโลกโซเชียลใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราบังคับโทษตามคำพิพากษาจริงๆมีการประหารชีวิตหรือจะเสียโทษหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเกณฑ์ทางกฎหมายต่อเนื่องสม่ำเสมอไปสถิติการประหารชีวิตอะไรมันก็จะไม่ผิดเพี้ยนไปลักษณะเหมือนกับว่านิ่งไปเลยว่าเอ้ยเมืองเราเป็นเมืองพุทธนะไม่ประหารคนนะอะไรแบบเนี้ยหรือมันจะมีบางกรณีโดนประหารบ้างบางกรณีลดโทษบ้างอับอายโทษบ้างอะไรแบบเนี้ยคนก็เริ่มจะเคยคิดแล้วว่าอ๋อถ้าทำความผิดอย่างนี้สำนวนรูปคดีออกมาเป็นแบบนี้ผู้ต้องหากระทำความผิดจริงแล้วก็ไม่ได้อะไรนะไม่ได้จับติดตัวละคือตัวจริงละแล้วก็ได้รับโทษทันตามที่เขาสมควรแล้วแต่เคสแล้วแต่คดีเพราะบางคดีเนี่ยศาลท่านก็ลดโทษให้เนื่องจากว่าจำเลยรับสารภาพมาตลอดตั้งแต่ศาลชั้นต้นแล้วการรับสารภาพของผู้ต้องหาเนี่ยหรือของจำเลยเนี่ยเขาเป็นการรับสารภาพที่เป็นประโยชน์แก่คดีไอ้ทีนี้ว่าคนทั่วไปก็อาจจะสงสัยว่าไอ้การเป็นประโยชน์แก่คดีนั่นหมายความว่าอย่างจริงๆมันก็หมายความว่าผู้ต้องหาทุกคนเนี่ยหรือจำเลยทุกคนเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การอะไรก็ได้เขามีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ก็หมายความว่าเขาจะโกหกว่าเขาไม่ได้ทำก็ได้นะฮะทีนี้ศาลจะตัดสินว่าเขามีความผิดก็ต่อเมื่อหลักฐานของฝ่ายพยานโจทก์คือฝ่ายตำรวจฝ่ายอัยการเนี่ยเป็นหลักฐานเช่นทางนิติวิทยาศาสตร์หรือทางพยานบุคคลหรืออะไรแบบเนี้ยที่เอามาประมวลกันแล้วหมดแล้วเนี่ยแล้วเชื่อว่าจำเลยได้กระทำผิดจริงถึงจะลงโทษอย่างกฎหมายไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าคดีที่มีความผิดถึงประหารชีวิตอ่ะกฎหมายวิธีพิจารณาอาญาจะบอกไว้เลยว่าถ้าจำเลยไม่มีทนายความศาลจะต้องตั้งทนายความก็คือกฎหมายบังคับว่าต้องมีทนายความในคดีที่มีโทษประหารชีวิต แล้วในคดีเนี่ยที่มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปเนี่ยแม้จำเลยจะรับสารภาพนะจะรับสารภาพตลอดข้อหาเลยศาลก็จะตัดสินลงโทษทันทีไม่ได้จนกว่าจะฟังพยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์เนี่ยจนเชื่อว่าจำเลยได้กระทำผิดจริงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแพ้รับบาปหรือว่ารับจ้างติดคุกปีอะไรมันรับจ้างติดคุกอะไรเนี่ยมันมีได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อคดีที่มีโทษถึงประหารชีวิตเนี่ยแค่คำรับสารภาพของจำเลยเนี่ยไม่เพียงพอให้ศาลตัดสินประหารทันทีนะฮะต้องฟังพยานแวดล้อมอะไรทุกอย่างจนศาลเชื่อจริงๆเพราะว่าการตัดสินประหารชีวิตนี่มันถ้าตัดสินผิดพลาดไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขเยียวยากลับมาได้ใหม่ใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอบคอบทีนี้เราจะเห็นหลายกรณีเนี่ยผู้ต้องหาเขารับสารภาพก็คำว่าเป็นประโยชน์แก่คดีก็หมายความว่าถ้าเขาไม่รับสารภาพทางฝ่ายโจทก์เนี่ยจะหาหลักฐานไม่ได้เลยเราจะเห็นกรณีที่ผู้ต้องหาเนี่ยฆ่าแล้วก็แยกชิ้นส่วนศพไปตามที่ต่างๆใช่ไหมฮะแล้วตอนสุดท้ายเขารับสารภาพแล้วพาไปชี้จุดที่เกิดเหตุว่าเขาเอาส่วนของร่างกายอวัยวะชิ้นนู้นชิ้นนี้เนี่ยไปทิ้งไว้ตรงไหนแต่ละที่เนี่ยถ้าเขาไม่รับสารภาพออกมาแบบเนี้ยตำรวจจะหาหลักฐานไม่ได้เลยก็สุดท้ายก็คือเขาก็ต้องพ้นผิดเพราะฉะนั้นตรงนี้กฎหมายเล็งเห็นความสำคัญว่าเมื่อเขาให้การรับสารภาพแล้วเป็นประโยชน์แก่คดีอ่ะแก่การพิจารณาคดีอ่ะก็ควรจะลดโทษให้เขามันก็เลยเกิดหลักการขึ้นมาว่าถ้าต้องโทษประหารชีวิตก็ลดโทษจากประหารชีวิตลงมาเหลือจำคุกตลอดชีวิตนี่ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่คนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมรับสารภาพแล้วก็ไม่ต้องถูกประหารเหรอมันมีเกณฑ์ของมันอยู่ไม่ใช่ว่ารับสารภาพทั่วไปก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องเล่ากันให้ฟังก่อนได้ครับพอเสร็จพอมาคุยกันถึงเรื่องนี้แล้วอ่ะก็อยากจะพอดีผมไปเจอมาในหัวข้อข่าวในส่วนของข่าวสดนะครับการประหารนะครับการประหารนะครับวันนี้เราคุยกันในเรื่องที่ค่อนข้างจะซีเรียสนิดนึงนะครับก็ปัจจุบันบนโลกนะครับบนโลกมนุษย์ของเราเนี่ยครับจะเหลือวิธีการประหารอยู่7วิธีนะครับอันนี้มาจากเว็บของข่าวสดนะครับวิธีแรกนั้นนี้จะเป็นวิธีค่อนข้างจะเป็นพูดง่ายๆว่า
น่าจะถือว่าเป็นยุคต้นๆ นะครับของการปิดชีพนะครับวิธีแรกคือวิธีการแขวนคอนะครับเป็นวิธีการแขวนคอตรงนี้ก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับก็ตั้งแต่สมัยบรรพกาลเลยก็ว่าได้จนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการประหารชีวิตแบบนี้อยู่นะครับอีกมากกว่า50ประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับอย่างอเมริกาเนี่ยครับถึงแม้ว่าเราจะดูว่าเขาแบบว่ายกเลิกนะครับในส่วนของโทษประหารไปแล้วแต่เขายกเลิกแค่บางรัฐนะครับนะครับบางรัฐเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของโทษประหารชีวิตนะครับแล้วก็ยังมีประเทศที่แบบค่อนข้างจะในเอเชียเราค่อนข้างจะรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับอย่างประเทศญี่ปุ่นก็ยังมีนะครับหรือแม้กระทั่งอินเดียนะครับนี่ก็เป็นวิธีประหารโดยวิธีการแขวนคอความรู้สึกมันก็คงจะเป็นแบบบอกยังไงดีครับมันเป็นวิธีที่ดูโหดร้ายนิดนึงเนาะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งกว่าจะขาดใจนะครับฮัลโหลพี่คือครับครับครับยังอยู่นะครับครับต่อมาเป็นวิธีที่2นะครับวิธีที่2อันนี้นะครับก็เป็นวิธีที่โบราณเหมือนกันนะครับถ้าอ่านตามพวกหนังสือประวัติศาสตร์นะครับเราคงจะเคยได้ยินนะครับยิ่งถ้าเป็นประเทศทางอาหรับนะครับอันนี้นะครับวิธีปาหินนะครับปัจจุบันยังมีอยู่นะครับปัจจุบันก็ยังมีอยู่มีอยู่6ประเทศนะครับที่ยังใช้นี้ก็คือขอโทษนะครับผมไม่ได้ก้าวล่วงนะครับคือว่าเป็นประเทศในกลุ่มของทางนับถือของศาสนาอิสลามนะครับก็คือจะเป็นกลุ่มประเทศพวกปากีสถานซาอุดิอาระเบียนะครับอาหรับเอมิเรตส์ซูดานแอฟกานิสถานแล้วก็อิหร่านนะครับก็ยังมีวิธีนี้อยู่ก็คือเหมือนว่ายังเป็นวิธีที่สืบเนื่องกันมาก็ตามผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นวิธีตามบทบัญญัติอะไรหรือเปล่านะครับแต่นี้ก็แค่ว่ามันระบุไว้นะครับแล้วก็ที่พี่เคยพูดบอกว่าเมื่อก่อนเราเคยมีการบั่นคอหรือว่าตัดหัวนะครับปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่เหมือนกันก็เป็นวิธีที่ดูทารุณมากนะครับตอนนี้มีอยู่เหลืออยู่แค่3ประเทศบนโลกนะครับที่ยังใช้อยู่ก็คือประเทศสาธารณรัฐคองโกนะครับที่อยู่ทางแอฟริกานะครับซาอุดิอาระเบียแล้วก็อาหรับเอมิเรตส์นะครับต่อมานะครับวิธีที่เราเพิ่งยกเลิกไปคือเรื่องของการยิงเป้านะครับการยิงเป้าอันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับถ้าในประเทศไทยนี่เปลี่ยนไปเมื่อตอนพ.ศ.2546เนาะให้เป็นฉีดสารพิษแทนนะครับมาวิธีต่อมานะครับเป็นวิธีที่เรามักจะเจอกันนะครับในตามพวกไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์ต่างประเทศทางแถบยุโรปหรืออเมริกานะครับนั่นก็คือการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้านะครับการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้านะครับก็จะมีเหลืออยู่ก็คือในอเมริกานะครับบางรัฐแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับตามมาด้วยวิธีนี้อาจจะนึกไม่ถึงนะครับพี่คือเรายังมีเหมือนกันนะครับก็คือวิธีการรมแก๊สโอ้โหอันนี้รู้สึกแบบว่าดูน่ากลัวนะครับเข้าไปในห้องมืดๆแล้วก็เปิดแก๊สลงมาค่อยๆตายผมว่ามันทรมานมากเลยนะจนมาทั้งวิธีสุดท้ายนะครับก็ที่ว่าเปลี่ยนมาเริ่มใช้กันเยอะมากที่สุดในภาคคือแพร่หลายนะครับถือว่าเป็น pop culture สำหรับการประหารชีวิตนะครับตอนนี้ก็คือวิธีการฉีดสารพิษนะครับวิธีการฉีดสารพิษเข้าเส้นเลือดนะครับวิธีการประหารชีวิตนี้ก็วิวัฒนาการไปตามความเจริญของเทคโนโลยีนะครับใช่ไหมฮะสมัยนี้คือการที่จะทำให้คนตายอย่างรวดเร็วโดยที่ประมาณน้อยที่สุดนะในแต่ละยุคแต่สมัยความเชื่อหรือถูกรวมถึงเทคโนโลยีเขาก็มีจำกัดอย่างถ้าเราไปดูในประเทศฝรั่งเศสสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบสาธารณรัฐใหม่ๆเขาใช้ประหารชีวิตด้วยเครื่องมือที่เรียกว่ากิโยตินใช่ไหมครับผมเป็นมีดที่วันลงมาเลยทันทีซึ่งกลุ่มผู้คิดประดิษฐ์เครื่องชิ้นนี้ขึ้นมาก็เชื่อว่าเป็นการทำให้คนเนี่ยอยากโลกนี้ไปอย่างรวดเร็วโดยที่เขาจะไม่มีตัวตนต่อไปแล้วก็ไม่ทรมานแต่กลับกลายเป็นว่ามันกลายเป็นวิธีที่ทรมานทารุณโหดร้ายในยุคปัจจุบันก็เลยคิดว่า
ถ้าการประหารชีวิตในอนาคตนะสมมติเทคโนโลยีมันไปสูงในขนาดนั้นมันอาจจะมีอะไรที่แบบที่เรียบง่ายกว่านี้แต่หรืออาจจะถึงจุดที่แบบว่าทุกประเทศทั่วโลกเลิกโทษประหารชีวิตแล้วมีวิธีการอื่นที่มันเหมาะสมซึ่งตรงนั้นมันเป็นเรื่องอนาคตเนี่ยนะฮะมันรุ่นเราอาจจะตายไปแล้วก็ได้คนรุ่นเราอาจจะ100 200ปี300ปีข้างหน้าใช่มั้ยตรงนี้มันก็มองได้ในแง่วิวัฒนาการการแก้ไขปัญหาของสังคมมนุษย์เนี่ยสังคมโลกเราเนี่ยในการจัดการกับผู้กระทำความผิดที่กฎหมายในที่มีโทษร้ายแรงครับทีนี้ส่วนนี้ก็อยากจะพูดเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการประหารชีวิตไว้นิดนึงฮะเผื่อบางคนยังไม่ทราบจะได้มีโอกาสทราบว่าจริงๆแล้วขั้นตอนอะไรเขาทำกันยังไงโดยสรุปพอสังเกตนะครับก็คือว่าคดีที่ศาลพิพากษาให้ถึงที่สุดที่ถึงประหารชีวิตแล้วนะกฎหมายเขาบังคับไว้เลยว่าต้องดำเนินการในเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นบังคับเลยนะไม่ใช่ก่อนถึงจะเอาตัวไปประหารชีวิตได้ไม่ใช่หมายถึงว่าศาลตัดสินปุ๊บแล้วเอาตัวไปประหารชีวิตเลยอย่างนี้ไม่ได้มันต้องมีขั้นตอนการกักตองนะครับก็อย่างเช่นกรณีที่มีผู้หญิงที่ท้องฮะครับผมท้องอยู่หญิงตั้งครรภ์เนี่ยถ้าศาลพิพากษาเตือนให้ที่สุดประหารชีวิตเนี่ยให้รอจนกว่าหญิงนั้นจะคลอดลูกเสียก่อนแล้วถ้าหญิงนั้นสามารถคลอดลูกแล้วเลี้ยงดูลูกจนอายุครบ3ปีอายุครบ3ขวบอ่ะเขาก็จะกฎหมายจะลดโทษจากโทษจำคุกประหารชีวิตลงเหลือจำคุกตลอดชีวิตโดยอัตโนมัติครับผมข้อนี้นะครับอีกข้อนึงก็คือวิกลจริตในขณะที่ถูกศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตก็จะต้องนำตัวไปรักษาก่อนไปรักษาให้หายจากอาการวิกลจริตแต่ทีนี้ว่าถ้าหายจากการวิกลจริตก็ต้องโดนประหารใช่ก็ลดโทษจากประหารชีวิตมาเป็นจำคุกตลอดชีวิตเดี๋ยวนะครับขออีกรอบครับหมายความว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าตอนตัดสินมาว่าเราหมายถึงว่านักโทษคนนั้นที่โดนตัดสินมาว่าโดนประหารชีวิตนะครับแล้วพอหลังจากโดนตัดสินมาจากศาลฎีกาเรียบร้อยแล้วคราวนี้หมายความว่าถ้าเกิดว่าเขาวิกลจริตขึ้นมาก็คือว่าจะให้พาไปรักษาก่อนใช่ครับภายใน1ปีนับแต่วันฟังคำพิพากษาครับผมก็คือพูดง่ายๆว่าพาไปรักษาก่อนแล้วก็ลดมาเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิตถ้าหายภายใน1ปีนะฮะแต่ถ้าหายก่อนหน้านั้นก็ต้องประหารนะครับแต่ถ้าไม่หายครับถ้าไม่หายก็คือถ้าพ้น1ปีแล้วเขาก็จะเหมือนกับเขาจะไม่ถูกประหารอีกแล้วใช่ไหมถ้าตัวไม่หายเลยแต่ถ้าเขาหายเขาหายก่อน1ปีสมมติว่าเขาประหารชีวิตปุ๊บเขาบ้าขึ้นมาทันทีคนฉลิดขึ้นมาทันทีรักษาหายภายใน3เดือนอย่างนี้พอ3เดือนรักษาหายก็เอาไปประหารชีวิตเพราะยังไม่ครบ1ปีอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้มันแล้วถ้าเกิดแบบพวกของขันเรียกอะไรแกล้งจะแบบทำแบบสร้างอะไรเนี่ยคือบางทีจริงๆเพราะว่าหนึ่งเลยในเรื่องของการวิเคราะห์เขาคงจะมีมาตรฐานมีอะไรกันอยู่นะฮะที่บอกว่าคนอย่างแบบนี้เป็นวิกลจริตหรือเปล่าเพราะว่าอย่างหนึ่งที่ผมสงสัยคือว่ามันอาจจะเกิด impact ขึ้นมาในความรู้สึกนึกคิดก็ได้ครับเวลาถ้าเกิดว่าเหมือนคนเราเนี่ยที่แบบพอรู้ว่าโดนตัดสินว่าจะโดนประหารเนี่ยเกิด impact ขึ้นมาความคิดว่าไม่ไหวแล้วคือไม่อยากมีตัวตนอยู่บนโลกแบบนี้อีกแล้วคือแบบการเหมือนปลดล็อกความแบบมีคนจริตในตัวออกมาคือกลายเป็นคนเสียสติไปเลยเงี้ยมันก็อาจจะมีได้ผมนึกว่ามันเป็นเฉพาะแบบว่าในกรณีที่สติเขาไม่สมประกอบมาตั้งแต่แรกแล้วเราถึงแบบว่าการเลื่อนไม่เป็นการโทษประหารอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับไม่เกี่ยวกันครับคือถ้าวิกลจริตในขณะกระทำความผิดนะครับเขากฎหมายกำหนดว่าศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าความผิดที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนะอีกใดก็ได้ ก็หมายความว่าอาจจะตัดสินว่าเขามีความผิดแต่ว่าให้ไปรับบำบัดการรักษาก็คือจะต้องอยู่ในโรงพยาบาลนิติจิตเวชของกระทรวงยุติธรรมก็จะมีหน้าที่รักษาคนบ้าเช่นคนบ้าไปฆ่าคนตายอะไรแบบนี้เขาจะไม่ถูกประหารชีวิตหรือถูกจำคุกแต่ว่าเขาจะต้องถูกกักบริเวณเพื่อรักษาที่อยู่ในอะไรแบบนี้ครับจะเป็นลักษณะแบบนั้นนั่นคือขณะกระทำความผิดแต่ถ้าเกิดกรณีที่ศาลพิพากษาว่าประหารชีวิตแล้วเขาเกิดวิกลจริตในวันที่ศาลพิพากษานั่นก็เป็นกรณีที่เราพูดไปตอนต้นนะว่ามีวิธีการจัดการยังไง
นะแล้วทีนี้อีกกรณีหนึ่งก็คือว่าสมมติว่านักโทษเนี่ยสติสมบูรณ์ทุกอย่างไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยก็จะเข้ากรณีแบบเคสที่ลูกประหารไปล่าสุดนะครับก็จะมีขั้นตอนอยู่ขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญมากเลยก็คือว่าทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็จะมีเป็นหน่วยในบังคับบัญชาขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคือทีนี้ในกฎหมายวิธีที่จะประมาณอย่างเนี่ยเขากำหนดเอาไว้ว่าถ้าให้คนที่ถูกโทษอย่างนั้นแหละแล้วอยู่ในคุกอยู่เนี่ยให้ยื่นเรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษได้โดยผ่านทางพัสดีเรือนจำทีนี้พัสดีเรือนจำรับเรื่องราวไว้แล้วก็ให้ออกใบรับใบรับกับผู้ต้องโทษว่ารับไปแล้วเสร็จเรียบร้อยก็ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนำขึ้นทูลเกล้าอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะในกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าถ้าไม่มีใครถวายเรื่องเราขอพระราชทานอภัยโทษเลยคือนักโทษไม่ขอใช้สิทธิ์อ่ะอย่างเงี้ยก็เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่จะต้องเอาถวายคำแนะนำว่าควรหรือไม่ควรจะประหารชีวิตอีกครั้งหนึ่งและทีนี้ว่าถ้าหากว่าพ้น60วันพ้น60วันนับแต่วันที่ศาลพิพากษาให้ถึงที่สุดถึงประหารชีวิตเนี่ยแล้วนักโทษเขายังไม่ดีกาของพระราชทานอภัยโทษอ่ะเจ้าหน้าที่จะต้องเอาตัวไปประหารชีวิตตามกฎหมายนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการขอพระราชทานอภัยโทษเอาไว้ระหว่างที่ยังไม่ทรงมีพระบรมราชาธิวินิจฉัยเนี่ยเจ้าหน้าที่จะเอาตัวไปประหารไม่ได้ครับผมจนกว่าจะพ้น60วันนับแต่วันที่รัฐมนตรีถวายเรื่องราวขึ้นไปแต่กฎหมายก็บอกด้วยว่าในกรณีที่ทรงยกฎีกายกฎีกาก็หมายความว่าไม่ทรงรับฎีกานั่นแหละก็ให้มาตับโทษตามคำพิพากษาก็คือเอาตัวไปประหารชีวิตนะฮะทีนี้เราก็คงจะสงสัยว่าระยะเวลา7-8 ปี 9 ปีเนี่ยที่ไม่ได้รับประหารชีวิตนักโทษครับผมอันนี้เดี๋ยวผมขอแก้หน่อยเนาะเมื่อกี้ที่ผมบอกพูดเกี่ยวเรื่องของคดียาเสพติดนะครับที่บอกว่ายังไม่เห็นว่ามีโดนตัดสินประหารชีวิตไปนะครับอันนี้ผมต้องขอโทษนะครับอันนี้ผมได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วครับนั่นก็คือว่านักโทษที่โดนฉีดสารพิษไปเมื่อปี52นะครับใช่ครับ2คนนั้นนะครับก็คือเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับดังนั้นอันนี้นะครับเราจะทำให้โอเคเราก็จะมีในส่วนของเรื่องของการประหารเกี่ยวกับพวกโทษหนักๆนะครับก็น่าจะเกือบครบแล้วครับไม่ว่าจะเป็นปล้นก็น่าจะมีแล้วนะครับการฆาตกรรมก็มีแล้วนะครับการข่มขืนก็แล้วแต่ข่มขืนไม่ถึงเนาะเรื่องของคดีข่มขืนเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงแต่ว่าถ้าเป็นข่มขืนละฆ่านี่ก็จะมีอยู่นะฮะถ้าเป็นการข่มขืนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำถึงแก่ความตายกฎหมายได้กำหนดว่ามีโทษติดประหารชีวิตด้วยเช่นการปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายการข่มขืนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายอะไรแบบนี้เข้าเงื่อนไขเข้าเงื่อนไขประหารชีวิตหมดทีนี้เมื่อกี้พูดถึงว่าขั้นตอนการขอพระราชทานอภัยโทษนะฮะมันก็เป็นธรรมเนียมเดิมมาแต่โบราณหรือว่าพระมหากษัตริย์ท่านเป็นผู้สูงสุดในเรื่องการใช้อำนาจทางนิติบัญญัติทางบริหารและทางตุลาการแต่ในยุคปัจจุบันก็คือมีการปกครองในระบบประชาธิปไตยใช่ไหมครับพระราชอำนาจตรงนี้ก็มอบหมายผ่านทางหน่วยงานต่างๆเช่นในการตัดสินคดีความก็เป็นอำนาจของศาลแต่ศาลก็ตัดสินคดีในพระบรมราชานุญาตพระมหากษัตริย์เหมือนกันใช่ไหมครับทีนี้พอการอภัยโทษนี่ก็เป็นพระราชอำนาจเหมือนกันแต่ทีนี้ว่าการอภัยโทษเนี่ยกฎหมายก็จะกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่ากรณีใดได้บ้างหรือไม่ได้กรณีได้แค่ไหนอะไรแบบนี้ก็จะอย่างเช่นการขอพระราชอภัยโทษประหารชีวิตเนี่ยทำได้แค่ครั้งเดียวนะฮะกฎหมายบอกว่าทำได้แค่ครั้งเดียวนะฮะแล้วถ้าจะส่งยกฎีกาก็สามารถเอาเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาตัดโทษตามคำพิพากษาคือเอาเป็นประหารจริงๆทีนี้ในระยะเวลาหลายๆปีที่ผ่านมาที่ไม่มีการประหารชีวิตเป็นเหตุเรื่องมาจากว่านักโทษถวายฎีกาแล้วแต่ทีนี้ว่าในขั้นตอนปฏิบัตินะครับเขาก็จะมีคณะองค์กรมนตรีที่เป็นที่ปรึกษาคณะกฎหมายคอยตรวจสำนวนคดีว่าคดีใดเขามีปัญหาว่าเฮ้ยจับนักโทษผิดคนหรือเปล่าเป็นแพ้หรือเปล่ารับสารภาพเขาถูกบังคับหรือเปล่าอะไรอย่างเนี้ยก็ใช้เวลาจัดกรองใส่กรองค่อนข้างนานพอเพราะว่ามันสำคัญนะมันเรื่องการประหารชีวิตคนใช่ไหมฮะถ้าเราเกิดผิดพลาดไปเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขกับอะไรเข้ามาได้อีกก็เลยมีการใช้ระยะเวลายาวนานเราก็เลยไม่เห็นข่าวว่าคนที่ทำความผิดถูกประหารชีวิตในทันทีนะก็ยาวนานมาแล้วบางคนเนี่ยเขาอยู่ในคุกเนี่ยเขาก็ทำตามเงื่อนไขของเรือนจำก็คือเปลี่ยนจากนักโทษชั้นกลางเนี่ยขึ้นมาเป็นนักโทษชั้นดีอะไรขึ้นมาเรื่อยๆบางคนก็ทำตัวแย่ลงก็เป็นนักโทษชั้นเลวอะไรแล้วแต่เนี่ยสิทธิของเขาก็จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามการทำความประพฤติของเขาอ่ะ
ทำลายหลักฐานใช่ไหมฮะปรากฏว่าเขาสุดท้ายที่เขาก็ได้รับการพักโทษว่าเขาโดนความผิดจนถึงขนาดว่าศาลที่ต้องสาปประหารชีวิตนะครับแต่ว่าตอนประหารชีวิตนั้นก็คือไม่ได้มีพยานหลักฐานหาศพได้ไม่ได้มีคำรับสารภาพใช่เพราะเขาปฏิเสธมาตลอดแต่ศาลก็ยังพิพากษาประหารชีวิตครับผมแต่ว่าเวลาเขาอยู่ในเรือนจำเนี่ยเขาก็ถวายฎีกาขอเพื่ออภัยโทษในระหว่างที่กำลังอยู่ในขั้นตอนนี้เขาก็ยังไม่ถูกประหารแต่ว่าเขาได้เป็นผู้ช่วยเหลือแพทย์ในเรือนจำนะฮะในพักในเรือนจำเราก็มีจำนวนแพทย์จำกัดใช่ไหมฮะแต่นี้เขามีความรู้ด้านการแพทย์เดี๋ยวนะครับจะถูกครับหมายถึงเดี๋ยวคดีหมอพิสุทธิ์หมอพิสุทธิ์ใช่ไหมหมอพิสุทธิ์ใช่ไหมนี่แหละคือคุณหมอพิสุทธิ์เนี่ยท่านก็เป็นผู้ช่วยในด้านการแพทย์อยู่ในเรือนจำของโรงพยาบาลรัฐบาลรัฐบาลก็ถือว่าก็มีความมีช่วยทำประโยชน์ให้กับสังคมให้กับนักโทษในคุกอะไรแบบนี้แม้จะถูกถอนไปประกอบวิชาที่การเป็นแพทย์แล้วเพราะว่าต้องคดีถึงที่สุดที่ขนาดนี้แต่อย่างน้อยก็ได้มีโอกาสทำความดีอะไรเนี่ยมันก็เลยเข้าเงื่อนไขการลดโทษคนนะเขาก็ได้รับการลดโทษลงครับผมลักษณะแบบนี้เพราะว่าคดีคดีหมอวิสุทธ์เนี่ยคือถือว่าเป็นคดีใหม่เอ้ยไม่ใช่คดีใหม่คดีใหญ่มากในช่วงผมช่วงนั้นเลยนะเพราะว่าผมก็ตามอยู่เป็นระยะเลยเนื่องจากว่ามันดูค่อนข้างจะค่อนข้างโหดร้ายนะตอนนั้นกระแสสังคมเรื่องไซเบอร์บูลลี่บ้านเราเนี่ยยังไม่มีเยอะถึงขนาดนี้นะครับแต่ตอนนั้นถึงว่าจะมีเยอะผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเขาจะทำอะไรได้มากหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของคดีประเภทนี้เพราะว่าอย่างของหมอวิสุทธ์นะครับอดีตในแพทย์คนนี้นะครับเขาก็เป็นตระกูลใหญ่เหมือนกันนะครับเป็นตระกูลใหญ่เหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของการที่การสังหารตอนนั้นอ่ะคือถ้าถามบอกว่ามันก็เราก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันเกิดเหตุยังไงว่าคือมันเพราะว่าพยานโดยรวมมันกลายเป็นเหมือนออกมาประมาณว่าเพราะว่าพลั้งมือประมาณนี้นะถ้าจำไม่ผิดเหมือนว่าเป็นเพราะพลั้งมือก็คือว่ามันก็จะโดนในกรณีเรื่องของการบันดาลโทสะเนาะครับเป็นเรื่องของการบันดาลโทสะแล้วถ้าจะมีคือเรื่องของการอำพรางคนอาจจะบอกโอ้ยก็เนี่ยมันคือเขาตั้งใจชัดๆแต่ถ้านะมองกันในอีกมุมหนึ่งใช่ไหมครับมองกันอีกมุมหนึ่งคือถามบอกว่าไม่ได้การอำพรางเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเขาตั้งใจคือเขาไม่ได้ว่าเขาอำพรางก่อนจะฆ่าถูกไหมครับถ้าอำพรางก่อนจะฆ่านี่คือมันไตร่ตรองเนาะแต่นี่คือหมายความว่าพอเกิดเหตุขึ้นมาศาลท่านอาจจะมองในมุมนี้เนาะเพราะว่าศาลท่านก็คงให้ความเป็นธรรมให้กับฝ่ายของหมอวิสุทธ์ได้ว่าเราเองก็เพราะว่ามันพลั้งมือขึ้นไปแล้วที่ทำอย่างนั้นก็เพื่อแบบว่าจะบอกไงดีมันก็เหมือนกับการเอาตัวรอดเอาตัวรอดใช่ครับนะครับเหมือนกับเราก็ต้องการเอาตัวรอดอ่ะเราก็คือตายไปแล้วทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนแบบว่าที่แอบมาลอกเพื่อจะดักคือแบบมีพฤติกรรมนี้อะไรเงี้ยถ้าเราจะพูดถึงคดีประเภทฆ่าหันศพอำพรางศพอะไรแบบนี้บางทีการเสนอข่าวของสื่อมวลชนก็มีผลทางจิตวิทยาต่อประชาชนผู้รับข่าวด้วยนะครับคือเราจะรู้สึกว่าเป็นการฆ่าโดยทารุณโหดร้ายซึ่งในกฎหมายบอกไว้นะประมวลกฎหมายอาญามาตรา2289เนี่ยเขาก็จะบอกว่าถ้าหากว่าการฆ่าโดยทารุณโหดร้ายหรือไต่ตรองไว้ก่อนนั่นก็อีกข้อหนึ่งฆ่ามันมีฆ่าบุพการีฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติตามหน้าที่ฆ่าโดยกระทำการทารุณโหดร้ายแล้วก็ฆ่าโดยทำที่คุณอะไรนะฮะฆ่าโดยไต่ตรองไว้ก่อนลักษณะแบบเนี้ยจะมีโทษเป็นประหารชีวิตนะเดี๋ยวนะฮะพอดีเมื่อกี้พี่คือพูดมาบอกว่าฆ่าเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งใช่ครับฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติตามหน้าที่ก็หมายถึงว่าก็หมายถึงว่าใช่กฎหมายกำหนดโทษไว้อย่างนั้นคือพี่คึกดาวน่าจะดาวออกใช่ไหมผมจะพูดถึงเรื่องอะไร ใช่ไหมฮะคือเอาจริงๆนะคือผมเลยไม่แน่ใจว่าที่เขายังอยู่ต่างประเทศพอเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าใช่ไหมฮะน่าสนใจเพราะกฎหมายเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันออกในยุคไหนอ่ะใช่ไหมหน้าตานี้ใช่ไหมครับมันอยู่ในยุคไหนก็ต้องว่าไปตามนั้นใช่ไหมฮะเพราะว่าจริงๆนะคือถึงจะบอกว่ามันอาจจะเขาคงคิดว่าอาจจะไม่แค่โดนแค่ขับรถโดยประมาทอย่างเดียวก็ได้นะใช
ช่ไหมฮะอาจจะโดนไม่ได้แบบโหถ้าเกิดเขาก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่ากลับมาแล้วในช่วงยังมีคดีอาจจะไม่ให้โดนแค่นี้มันจะมีการสั่งฟ้องเพิ่มได้ไหมครับสําหรับคดีของกระทิงทองครับก็พี่ทราบนะถ้าเกิดใครรู้มากกว่าผมก็สอบให้เป็นว่าของผมประกาศเพราะว่าผมรู้แค่ว่าการเพิ่มโทษในลักษณะที่หนักขึ้นนี่มันทำไม่ได้นะเป็นการขอเพิ่มโทษพนักงานอัยการแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะคือในคดีของทายาทกระทิงทองนะครับของทายาทกระทิงทองเนี่ยคือเขายังไม่ได้มารับฟังคำตัดสินเนี่ยถือว่ายังไม่ได้มีโทษถูกไหมมีครับแต่ว่าตัวยังนำตัวจำอะไรคือการฟ้องคดีเนี่ยบางทีว่าเขาสามารถฟ้องได้แม้ว่าตัวจำเลยจะหลบหนีแล้วยังจับตัวจำเลยไม่ได้ทีนี้ว่าแม้กระทั่งการตัดสินเนี่ยคดีเนี่ยสามารถพิพากษารับหลังจำเลยได้ก็หมายถึงว่าเขาเรียกจำเลยมาฟังคำพิพากษาซึ่งแน่นอนถ้าจำเลยมาฟังคำพิพากษาแล้วศาลพิพากษาให้ลงโทษจำเลยก็จะถูกลงโทษทันทีเช่นจำคุกหรืออะไรก็ว่าไปก็ถูกควบคุมตัวทันทีหลายหลายคดีเราก็จะเห็นว่าศาลนัดมาฟังคำพิพากษาแล้วจำเลยก็ทำเหมือนว่าจะมาแล้วอยู่ๆก็ไม่มาใช่ไหมครับแล้วศาลก็พิพากษารับหลังจำเลยในหลายคดีเหมือนกับตอนนั้นนะใช่ไหมครับเหมือนนอกจากอยู่อังกฤษแล้วครับก็อันนี้ก็มีชินวุฒินะครับมีเอาไม่ใช่เนี่ยอ้างไม่ได้เดี๋ยวผมโดนเป็นทักกี้แล้วกันนะครับทักกี้เนาะเป็นทักกี้ก็มีการเป็นเหมือนตอนนั้นรู้สึกว่าผมน่าจะยังเรียนอยู่นะช่วงที่ศาลกำลังพิพากษาผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่นานแล้วก็มีการแบบว่าเหมือนออกสื่อออนไลน์ได้ใช่ไหมช่วงนั้นของท่านนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งของประเทศเรานะครับที่ว่านานมากผมแบบอุ้ยกว่าจะอ่านกันจบก็นี่แหละฮะว่าพิพากษารับหลังจำเลยนะฮะเพื่อเป็นการประกาศว่าเขามีความผิดแล้วนะแล้วหลังจากนี้เขาไม่มามอบตัวเขาหนีไปเนี่ยก็เขาก็เลยถือว่าอยู่ในฐานะนักโทษหนีคดีอ่ะที่เขาเรียกกันนะมันก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับอันนี้ไม่ได้ว่าเป็นอย่างอื่นก็คือว่าตามกฎหมายจริงๆครับผมครับนี่จะเป็นเหตุให้โดนตัดสิทธิอื่นๆอีกมากมายเช่นสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนะโดนถึงว่าถ้าเกิดมียศอำนาจชื่อก็จะเป็นเหตุให้ขอถอนยศต่อไปเพราะว่าเขามีระเบียบภายในของหน่วยงานนั้นนะว่าใครต้องคำพิพากษาที่สุดในความผิดที่ต้องจำคุกขึ้นไปกี่ปีขึ้นไปอะไรเนี่ยต้องถอนยศอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องระเบียบภายในของหน่วยงานนั้นๆใช่ไหมแล้วก็ได้ปลุกตัดสินที่หลายๆอย่างนะครับจากการเป็นผู้ทำความผิดตามที่ศาลตัดสินลงแล้วแล้วก็ตัวเขาจะไม่อยู่กันเลยทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงว่าคดีที่มีโทษถึงประหารชีวิตเลยใช่ไหมครับว่าพอไปทำอย่างนั้นปุ๊บก็จะเป็นเหตุให้ศาลตัดสินเนี่ยแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเมืองไทยเราก็ประหารชีวิตน้อยลงมากนะครับน้อยลงมากแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยในอนาคตเราก็ต้องดูว่ามันจะมีทิศทางยังไงทีนี้พี่เองก็เพิ่งดูรายการเกี่ยวกับที่เขาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องพวกประหารชีวิตอ่ะหลายๆฝ่ายก็จะพูดว่าควรจะกลับมาดูแลแก้ไขเยียวยาสังคมให้คนเนี่ยในสังคมรู้สึกเคารพกฎหมายเข้าใจและเคารพสิทธิของผู้อื่นโดยเฉพาะสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินอะไรแบบนี้มันถูกฝังมาแต่เด็กโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับอย่างเช่นนักวิชาการเนี่ยที่ไปดูเขามันเขายกตัวอย่างว่าในสังคมไทยเวลาเด็กทะเลาะกันเนี่ยหรือวัยรุ่นทะเลาะกันเนี่ยเขาจะไม่ค่อยคิดถึงกฎหมายหรอกว่ายังไงว่าจะมีโทษมากโทษเบาอะไรเขาจะคิดแต่ว่าศักดิ์ศรีลูกผู้ชายไว้ยอมไม่ได้เมื่อคนอื่นทำกับเราในทางที่ละเมิดสิทธิของเราก็มีสิทธิ์ที่จะตอบโต้เขาด้วยการละเมิดสิทธิของเขาซึ่งตรงเนี้ยนักวิชาการเขาบอกว่าพอระบบฐานความคิดมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะมันก็เลยก่อให้เกิดความรุนแรงรวมถึงระบบอำนาจนิยมอะไรที่ปลูกฝังลงไปในโรงเรียนผ่านทางอ้อมอ่ะที่จะเราเรียกว่าระเบียบวินัยอะไรแล้วแต่เราจะพบว่าผู้ใหญ่เนี่ยมักจะเป็นคนที่ปลูกฝังการใช้อำนาจเหนือกว่าเด็กอ่ะโดยที่เหมือนกับว่าผู้ใหญ่เนี่ยแหละคือความยุติธรรมมักใช่ไหมมักจะมองกันอย่างนั้นพอมันกลายเป็นอย่างนี้เด็กเขาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงอ่ะแม้ประเทศเราจะบอกว่าปกครองระบอบ
ก็รู้ว่าเอ้ยอำนาจมันอยู่ที่อะไรล่ะมันก็รู้เพราะฉะนั้นถ้าฉันมีอำนาจล่ะฉันก็สามารถทำอะไรที่ไม่ได้ถูกจำกัดขอบเขตว่าอยู่แค่ไหนอะไรยังไงผู้ใหญ่ใช้อารมณ์กับเด็กก็ใช้ได้ใช่ไหมก็ไม่ได้ผิดอะไรหรือจิตก็ไม่ได้ชัดเจนให้เด็กเรียนรู้ว่าที่เขาทำผิดนะอะไรแบบนี้มันเป็นมุมมองที่นักวิชาการเขาเสนอออกมาว่าถ้าเทียบกับคนต่างประเทศอ่ะอย่างเช่นสังคมในยุโรปอ่ะเวลาข่าวประเทศนักเรียนอาชีวะยกพวกตีกันเนี่ยถ้าจะไม่มีเลยเพราะบ้านเขาที่เขาถือว่าปัจเจกคนเนี่ยสำคัญมากการเคารพกฎหมายก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้าไม่เคารพกฎหมายเนี่ยตัวเขาจะถูกตัดสิทธิ์ต่างๆมากมายในขณะที่เมืองไทยเราเนี่ยเรามักจะพูดว่าคนทะเลาะกันเนี่ยก็เดี๋ยวเคลียร์กันได้เคลียร์กันได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลก็ปล่อยกันอะไรแบบเนี้ยอาจจะก็เรื่องแล้วต่อกันแต่ทุกคนจะต้องปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองส่วนถ้าเกิดว่าใครไปฟ้องอาจารย์ฟ้องครูหรือไปแจ้งตำรวจถือว่าไม่ใช่ลูกผู้ชายไม่มีศักดิ์ศรีต้องนัดปล่อยกันหลังโรงเรียนเนี่ยมันถึงจะเป็นลูกผู้ชายอะไรแบบนี้เขาเรียกคือทัศนคติตรงนี้คิดว่าสำคัญนะสำคัญเลยล่ะในการที่จะสร้างคนคนนี้ขึ้นมาเป็นมันเป็นอาชญากรเป็นฆาตกรเป็นผู้ร้ายหรือสักคนเนี่ยมันถูกหลอกมาไงฮะเขาก็เลยคิดว่าให้นอกเหนือจากที่เราแก้ปัญหาปลายเหตุด้วยการมีโทษประหารชีวิตในตอนต้นเนี่ยที่เราปลูกฝังอบรมเยาวชนเราให้รู้จักเคารพสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิเสรีภาพไอ้การจะเป็นละเมิดคนอื่นเขานี่มันต้องคิดกรองให้หนักนะตามอายุตามวัยที่มันมากขึ้นโอเควัยรุ่นอาจจะเลือดร้อนหน่อยไม่เป็นไรพอเป็นผู้ใหญ่ทุกอ่ะวุฒิภาวะอะไรพวกเนี้ยในการที่จะคิดได้อ่ะมันควรจะเยอะขึ้นแต่เรากลับพบว่าในสังคมเราเนี่ยผู้ใหญ่ที่ชอบใช้อำนาจไม่ได้ใช้อะไรนะไม่ได้ใช้ความคิดเข้าใช้อำนาจเราก็จะเห็นอยู่เรื่อยๆตรงเนี้ยมันน่าสนใจนะก็เลยฝากไว้ในรายการถึงคุณผู้ฟังว่าคุณก็คงจะคาดไม่ถึงแล้วว่าวันหนึ่งคุณเลี้ยงลูกไปเนี่ยลูกคุณจะไปทำความผิดอะไรกับคนอื่นหรือเปล่าผิดมากผิดน้อยแค่ไหนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับรวมถึงปกสื่อสารมวลชนวิดีโอเกมอะไรพวกนี้ที่มันมีส่วนไม่โดยตรงแต่ในการยั่วยุความรุนแรงมากหรือน้อยเนี่ยเราคิดว่าเราควรจะเปิดใจฟังมุมมองกว้างๆคือเรายังไม่ได้ตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีเลวร้ายอะไรยังไม่ติดกระดาษแต่ว่าอย่างนักวิชาการเขาศึกษาข้อมูลมาเนี่ยเราดูที่ว่าเขาศึกษามาในประเด็นไหนแก้ไขได้ยังไงอะไรควรยังไงเนี่ยหรือตัวอย่างในประเทศอื่นๆซึ่งบางทีก็ copy เข้ามาใช้เลยไม่ได้เพราะโครงสร้างของแต่ละสังคมก็มีเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าอย่างตอนเนี้ยเท่าที่พี่เห็นนะคนไทยเริ่มนะใช้คำว่าเริ่มแล้วกันเริ่มรับฟังความคิดเห็นกันมากขึ้นครับผมถ้าเป็นยุคก่อนเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีดีกรีหรือเป็นแค่เด็กธรรมดาไม่ได้มีดีกรีอะไรพูดขึ้นมาเนี่ยเขาจะบอกว่าเอ้ยมึงไปเรียนหนังสือเถอะมึงยังไม่รู้มึงอย่ามาวิพากษ์วิจารณ์เลยนั่นคือยุคเก่าพอยุคใหม่ๆคุณมีความคิดอะไรที่คุณว่ามันดีบางทีคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาสูงนะก็มีแนวคิดไอเดียดีๆได้อายุไม่จำเป็นต้องเยอะก็มีไอเดียดีๆได้ตอนเนี้ยคือฝั่งคนไทยเราก็เริ่มเปิดก็ถึงเป็นนิมิตหมายอันนี้เพราะมันจะไปสอดคล้องกับระบบการปกครองเนี่ยคือที่เรียกประกันประไตยใช่ไหมก็คือยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นก่อนจะถูกจะผิดเดี๋ยวค่อยตัดสินไม่ว่ากันแต่อย่างน้อยคุณมีโอกาสพูดละตรงนี้วันนี้มีมุมมองยังไงบ้างวันนี้นะครับจากมุมมองผมก็เราก็คุยกันในเรื่องของเกี่ยวกับการโทษประหารชีวิตนะครับอันนี้คือเป็นการเสนอมุมมองของผมกับพี่คือสองคนนะครับในส่วนช่วงของช่วงท้ายรายการช่วงนี้ก็จะมีเรื่องคุยกับข่าวคดีอันนึงนะครับที่อยากให้ลองติดตามดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับน่าจะไปถึงขั้นอาจจะในส่วนของเรื่องของโทษประหารเหมือนกันนะครับอย่างคดีที่พี่คึกได้พูดไปบ้างนะครับในตอนช่วงต้นรายการก็คือในเรื่องของคดีที่ฆ่าหันศพแฟนสาวเนาะเรื่องนี้เกิดใกล้ๆตัวพี่คึกนี่เองครับไม่ใกล้ไม่ไกลมากครับประมาณ20กว่าโลนะครับจากที่พี่คึกอาศัยอยู่นั่นคือในเขตของมีนบุรีนะครับอยู่ในกรุงเทพแคปิตอลของเรานี่เองนะครับคดีนี้ผมอ่านหัวข้อข่าวมาจนช่วงบ่ายๆนี่เองเพราะว่าผมส่วนใหญ่ผมจะเล่น Twitter เป็นแอปหลักนะครับก็จะเห็นกับตรงนี้นะครับเรื่องของการฆ่าหันศพตัวข่าวเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังพี่คือพออ่านมาบ้างอยู่เนาะครับผมก็มันเป็นข่าวของคู่เหมือนยังไงแฟนกันคู่หนึ่งเนาะเป็นแฟนกันคู่หนึ่งที่เกิดว่า
ฝ่ายหญิงเองนะครับอันนี้ผมเอามาจากเนื้อข่าวในของเว็บนะครับหลายๆอันนะครับมาอ่านแล้วก็มารวมๆกันก็คือเหมือนประมาณว่าฝ่ายหญิงเองนะครับฝ่ายหญิงเองก็เคยมีลูกแล้วนะครับแล้วก็ได้เลิกกับสามีมานะครับแล้วก็มาเหมือนประมาณว่ามาคบหากับผู้ต้องหารายนี้นะครับคบหากับจะได้เรียกเขาฆาตกรดีไหมครับจะดูดีไหมก็ขอเรียกว่าเป็นผู้ต้องหาก่อนแล้วกันนะครับขอเรียกว่าเป็นผู้ต้องหาก่อนแล้วกันเนาะก็คือผู้หญิงท่านเนี้ยครับก็มาคบหากับผู้ต้องหาท่านนี้นะครับแล้วคราวเนี้ยก็เหมือนกับว่ากำลังจะกลับนะครับจะกลับไปอยู่กับสามีนะฮะก็จะกลับไปคืนดีเพราะว่าได้กลับไปหาลูกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปหาลูกแต่ว่าก็เกิดมามีเรื่องกันแล้วก็เขาหายไปนะครับส่วนผู้ต้องหาท่านนี้นะครับก็หลังจากที่หายไปก็โพสต์เฟซบุ๊กมามีชีวิตใหม่ทิ้งเราไปแล้วเรามีแฟนใหม่แล้วก็โอเคเดี๋ยวจะดูอย่างนั้นโพสต์เฟซบุ๊กตลอดแบบโพสต์รัวๆอะไรประมาณนี้นะครับโพสต์รัวๆมาตลอดว่ามีชีวิตเป็นแบบนี้แบบนี้ถ่ายเอารูปคู่มาใส่ลงกันอะไรเงี้ยจนกระทั่งคนเขาเริ่มแบบมันเลยเกินมีตัวละครที่3คือพนักงานเซเว่นน้องผู้หญิงที่เป็นพนักงานเซเว่นนะครับที่ว่าเหมือนเป็นแฟนใหม่เข้ามาคุยนะครับกลายเป็นประมาณว่าเอ้ยไม่ใช่นะคือจริงๆแล้วน้องพนักงานเซเว่นเนี่ยคือเหมือนกับว่าเขาเคยลองคบกับคนคนนี้ก่อนที่ผู้ต้องหาคนนี้จะมาคบกับคนที่เสียชีวิตนะครับคนที่เสียชีวิตก็คือว่ามันเป็นรูปเก่าเป็นอะไรอย่างนี้นะครับคือจริงๆเลิกกันไปนานจนเขามีแฟนใหม่ไปแล้วอะไรอย่างนี้แล้วผู้ต้องหาคนนี้ก็ได้ทำพฤติกรรมที่แบบว่าดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับก็คือเขาฆ่าหันศพใช่ไหมครับแล้วก็มีการโพสต์แชร์ในกรณีเรื่องของคนไปพบศพอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเฮ้ยทำน่ากลัวจังเลยทำไปได้ยังไงอะไรยังไงเงี้ยครับอันนี้อ่านไหมครับพี่คืออ๋อยังไม่ได้อ่านลงรายละเอียดนะครับครับผมอันนี้ดูน่ากลัวมากคือแบบว่าโพสต์ประมาณว่าทำไปได้ยังไงอ่ะโหน่ากลัวมากคนเนี้ยเนี้ยฆ่ากันแทงกันนี่มันมีหั่นศพอีกโหใจคนเรามันทำด้วยอะไรนะคือทำเหมือนแบบว่าไม่สะทกสะท้านอะไรนะครับเหมือนแบบว่าโพสต์อะไรไว้แบบว่าประมาณว่าว่าเฮ้ยสงสารนะสงสารคนที่ถูกฆ่าอะไรอย่างนี้ครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับคือสร้างคือเหมือนสร้างสตอรี่ขึ้นมาอีกอันหนึ่งคือในช่วงวันที่ทางนิติเวชนะครับได้คาดคะเนไว้ว่าเสียชีวิตนะครับในช่วงวันนั้นคือเหมือนกับว่าได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กของผู้ตายได้โพสต์เฟซบุ๊กไว้บอกว่ามันเลือกทางผิดเนี่ยจะกลับไปอยู่ที่เดิมแล้วขอไปอยู่กับที่เรารักดีกว่าจะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือสร้างเป็นเหมือนประมาณว่าจะกลับไปอยู่กับแฟนเก่าแล้วจะไม่มาอยู่ที่นี่อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับสรุปว่าก็เลยมีคนตั้งข้อสังเกตขึ้นมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ว่าโพสต์เนี่ยคือเป็นผู้ต้องหาเองหรือเปล่าที่โพสต์นะครับเป็นผู้ต้องหาเองหรือเปล่าที่โพสต์ว่าว่าจะกลับไปอยู่กับแฟนแล้วคือหมายว่าตายว่าได้ตายแบบว่าเหมือนยังไงว่าเหมือนยังไม่ตายนะครับแต่ว่าโพสต์ว่าจะกลับไปแล้วแต่ว่าตอนขณะนั้นนะผู้หญิงได้ตายไปแล้วอะไรประมาณนี้ครับคือค่อนข้างดูแบบว่าอันเนี้ยดูแบบจงใจแบบดูแบบสร้างแบบดูน่ากลัวมากมากอ่ะดูแบบดูสร้างสตอรี่แบบน่ากลัวมากอ่ะคือจากคดีความผิดที่เราเห็นว่ามีโทษประหารชีวิตที่ผ่านมานะลองเทียบกับคดีเก่าๆเมื่อสัก30-40ปีที่แล้วมันจะต่างกันมากเลยตรงที่ว่าคนสมัยเนี้ยฆาตกรสมัยเนี้ยเลือกที่จะฆ่าเหยื่อเพียงที่มันไม่สมเหตุสมผลกันนะเช่นอย่างคดีที่บอก
แทงไป24 แผลเพื่อจิงคนสองหมื่นถือในกระเป๋ารวมได้ประมาณ 2,000 บาทท่านนี้ก็แปลว่าเงิน 2,000 บาทกับมือถือเครื่องหนึ่งไม่รู้รุ่นอะไรนะเครื่องนั้นมันมีค่ามากกว่าชีวิตคนคนหนึ่งเลยหรือเลยต้องถึงขนาดแพงแล้วก็ทำความตาดูเหลือหลายตรงนี้มันเป็นจุดที่ต้องกลับไปศึกษาต้องกลับไปอะไรว่าไอ้สังคมไทยเรามันมีคนอย่างเงี้ยเยอะขึ้นมันเกิดจากอะไรแล้วแก้ไขได้อย่างไรอย่างสมัยก่อนๆนะครับที่เป็นคดีขนาดว่าฆ่ากันแต่มันต้องเป็นเรื่องการหยามศักดิ์ศรีลูกผู้ชายเช่นไปมีชู้อะไรอะไรแบบมีชู้กับคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยไอ้อย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องพื้นฐานของมนุษย์โดยทั่วไปมีความรักความหวงความไอ้ศักดิ์ศรีอะไรของคนเนี่ยมันก็ต้องในยุคนั้นนะฮะก็เป็นอย่างนั้นพอมาตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่าฆ่าคนแบบง่ายๆอย่างเช่นขัดขืนจะจริงซับใช่ไหมคนจะจริงซับแล้วผู้ตายเนี่ยก็คือตัวผู้ตายเนี่ยเขาเป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาต่อสู้ป้องกันตัวอะไรใช่ไหมก็แทงเขาตายอะไรแบบที่เป็นข่าวมันดูแล้วมันไม่สมกันเลยอ่ะมันก็แบบแล้ววันเนี้ยก็เหมือนกันเช่นหลายๆคดีที่ผ่านที่หวงก็ยิงผู้หญิงตีจากหรือผู้หญิงฝ่ายหรือผู้ชายก็แล้วแต่ตีจากอะไรแบบเนี้ยมันน่าคิดได้ว่าเราไม่มีวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่องคนจะเลิกกันจนถึงต้องมาจุดนี้แล้วหรือเออที่ตอนเป็นแฟนกันเนี่ยมันเป็นได้ใช่ไหมครับผมเวลาเลิกกันเออฆ่าถึงขนาดเอาชีวิตเลยในขณะที่ยุคก่อนๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเลิกกันเนี่ยเขาก็ถือว่าเออก็เลิกกันนะมันไม่ถึงกับเอาชีวิตกันเว้นแต่ว่าเป็นเรื่องการมีชู้กันมีหยามศักดิ์ศรีกันเป็นเรื่องบันดาลโทสะอันนั้นก็อีกเรื่องใช่ไหมครับเราเป็นข้อที่น่าสังเกตนะไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรที่มันทำให้เกิดตรงเนี้ยแล้วเราควรแก้ไขกันยังไงซึ่งถ้าเราถามกับกันว่าอย่างคนที่เขาถูกแทงไป24 แผลวันนั้นสมมติว่าเขาให้มาชิงทรัพย์เขาให้หมดเลยจะแทงเขาไหมเราก็ไม่รู้ครับผมอาจจะแทงก็ได้แทงติดปากอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนกับว่าความชั่วร้ายมืดดำอะไรเนี้ยมันอยู่ในใจฆาตกรโดยเฉพาะฆาตกรที่เป็นพวกเยาวชนเนี่ยเออหรือวัยรุ่นนะวัยที่อายุแบบยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่ตอนต้นอะไรแบบนี้20ต้นๆอะไรเงี้ยมันแรงขึ้นทุกวันนะตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าเป็นห่วงว่ามันไม่ควรจะเกิดแล้วมันไม่ควรจะเกิดเลยแต่มันกลับเกิดแล้วตอนท้ายก็ปลายทางก็มาเถียงกันว่าต้องประหารไหมไม่ประหารมาอะไรเงี้ยมันแก้ไม่ตรงจุดใช่พูดอย่างนี้เนาะเพราะว่าจากที่ผมไล่อ่านนะเพราะผมก็เพิ่งมาอ่านวันนี้เหมือนกันนะเพราะใน Twitter แอนเนี่ยเรื่องนี้ค่อนข้างจะดังอยู่คือที่เรื่องของเขาแชร์เขาอะไรเนี่ยก็น่ากลัวจะแบบรู้สึกว่าน่ากลัวกับความคิดของเขาแล้วนะที่น่ากลัวกว่านั้นคือวิธีที่ฆ่าเขาคือแบบเขาบอกว่าเหมือนว่าแล่แบบไม่ให้ติดกระดูกเนี่ยเพราะว่าเคยทำงานหั่นไก่มาก่อนมีใน Twitter อันนึงว่าโอ้โหดีมันฮะเลาะตัดเอ็นเป็นท่อนแล้วก็มาเลาะเนื้อให้ไม่ติดกระดูกมันดีไม่หมักซอสย่างด้วยอะไรเงี้ยผมว่าเออแบบมันดูเฮ้ยมันน่ากลัวจริงๆคือเหตุที่เกิดเนี่ยจากในการให้ปากคำของเขาบอกว่าเหมือนประมาณว่าผู้หญิงอ่ะบอกจะขอกลับบ้านไปเลี้ยงลูก2คนที่เกิดกับแฟนเก่าแล้วก็จะกลับไปอยู่กับสามีเก่าไปอยู่กับแฟนเก่าอะไรเงี้ยคือแบบว่าเหมือนกับบอกว่าจะมาขอเลิกอ่ะประมาณนั้นนะครับว่าผู้หญิงเนี่ยคือมันที่มันมาเริ่มสงสัยได้คือว่ากล้องวงจรปิดนะครับคือว่าที่ว่าเขาเจอครั้งสุดท้ายคือผู้หญิงคนนี้มาที่ห้องของผู้ชายนะครับของผู้ต้องหาเนี่ยนะครับก็คือเหมือนมาบอกว่าคือผู้ต้องหาสารภาพมาบอกว่าจะขอกลับไปอยู่บ้านที่เกิดกับไปอยู่บ้านเพื่อเลี้ยงลูกที่เกิดกับแฟนเก่าแล้วก็จะไปอยู่แฟนเก่าผู้ต้องหาก็โอเคนะครับหลังจากนั้นน่ะพอตอนผู้ตายเก็บเสื้อผ้าเนี่ยครับผู้ต้องหายืนอยู่นอกระเบียงหันไปเห็นสายตาผู้ตายมองมาด้วยความโมโหก็เลยเอาค้อนตีโอ้โห2ครั้งจนนิ่งเสียชีวิตนอนเลือดท่วมร่างผู้ต้องหาก็เลยเอาผ้าห่มมาห่อไว้แล้วก็นอนกอดผู้ตายร้องไห้ทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมดูแบบว่าเฮ้ยมันน่ากลัวจริงๆนะเคยฟังนักจิตวิทยาเมื่อหลาย10 ปีที่แล้วก็ฟังวิทยุอ่ะเขาก็จะเป็นรายการไอ้ตอบปัญหาคลายทุกข์อะไรให้คนโทรศัพท์เข้ามาในรายการแล้วเขาก็อธิบายวิธีแก้ปัญหานะครับรวมถึงบางเคสบางกรณีวิทยากรในรายการเขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่า
ประเทศไทยเราเนี่ยในยุคที่เขาพูดเนี่ยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเขาบอกว่ามันขาดในเรื่องศิลปะการบอกรักกับศิลปะการบอกเลิก อย่างเช่นอย่างในสังคมเราอะถ้าเรามีการเรียนรู้ว่าการเป็นแฟนกันอะขอบเขตมันอยู่แค่ไหนต้องเคารพสิทธิของกันและกันแค่ไหนรวมถึงการเลิกกันก็เป็นสิทธิที่ทำได้นะฮะแต่พอเราไปละเมิดแล้วอะว่าเอ้ยคุณเป็นของผมผมเป็นของคุณอะไรก็คุณไม่มีสิทธิไปอย่างอื่นเลยเนี่ยตัวในขณะที่สังคมยุคปัจจุบันเนี่ยการเปลี่ยนคู่การเปลี่ยนมุมมองอะไรเนี่ยมันไปรวดเร็วมันไม่เหมือนยุคเก่าว่าเป็นแฟนกันก็ต้องมั่นผู้ใหญ่สองฝ่ายรับรู้ทั้งสองฝ่ายแล้วก็จัดพิธีแต่งงานแล้วก็มีลูกมีครอบครัวนับเป็นญาติกันทั้งฝ่ายผู้ชายฝ่ายผู้หญิงนั่นคือสังคมมันเข้ามามีส่วนร่วมในการชีวิตผู้คนเนี่ยแต่ปัจจุบันนี่คืออยากรักก็รักง่ายๆอยากเลิกก็เลิกง่ายๆอีกฝ่ายนึงก็นึกจะตีจากก็ไปง่ายๆไม่มีภูมิคุ้มกันอะไรเลยมันก็เลยเกิดการแก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้ก็คิดสั้นๆด้วยความโกรธคือทั้งรักทั้งโกรธนั่นแหละความหวงด้วยทุกอย่างมันก็คิดสั้นพอคิดสั้นก็เกิดเนี่ยใส่คอจุกหัวผู้หญิงตายแล้วก็เอาผ้ามาห่อศพแล้วก็กอดแล้วก็ร้องไห้ทั้งคืนแล้วว่าไปนั่นแหละมันคือการแก้ปัญหาไม่ได้ของเขาไงใช่ไหมล่ะและซึ่งในทางกฎหมายอ่ะเขาก็ฆ่าคนตายโดยเจตนาก็มีโทษจำคุกตั้งแต่เท่าไหร่10-15 ปีถึง20 ปีได้ถึง15 ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตรวมถึงประหารชีวิตด้วยถ้าเกิดเป็นเคสร้ายแรงเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยมันถ้าแก้ตั้งต้นเหตุจริงๆนะในยุค10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยครับโอเคเขาพูดในวันนั้นเวลานั้นวันนี้พี่ก็ไม่รู้ว่ามาถึงขั้นไหนแล้วนะพี่ว่ามันสำคัญไม่ได้แพ้เรื่องระเบียบวินัยอะไรที่ผูกฝังในโรงเรียนเลยนะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องจิตวิทยาเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้มันอยู่ในขอบข่ายของวิชาเพศศึกษาหรือเปล่านะซึ่งเมืองไทยเราผมมองว่าอ่อนแอในเรื่องการเรียนการสอนอยู่พอสมควรนะในเรื่องการเคารพสิทธิกันในเรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนนะเนาะคือตรงเนี้ยครับก็อยากฝากให้กับท่านผู้ฟังนะครับที่เราฟังลองวิเคราะห์นะครับแล้วก็อยากมีข้อคิดเห็นเสนอแนะอะไรยังไงครับก็ติดตามมาได้นะครับที่เพจของครูสี่บะหมี่เกี๊ยวนะครับก็ลองมาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวรอแต่ผมจะแชร์ลิงก์ในส่วนของตัวพอดแคสต์เนี่ยเอาไว้เป็นบนครูสี่บะหมี่เกี๊ยวแล้วกันเพราะว่าแอดมินอีกท่านหนึ่งตอนนี้กำลังทยอยทำนะครับเปิดชแนลใหม่แล้วนะครับเปิดชแนลใหม่เป็นทาง YouTube นะครับเราทำเป็นวิดีโอแต่ไม่มีภาพเลยนะครับไม่มีภาพเลยนะครับคือเปลี่ยนจากทางไฟล์เสียงให้มาเป็นไฟล์วิดีโอเท่านั้นเองแต่ก็ไม่มีภาพเคลื่อนไหวทั้งสิ้นนะครับก็ถ้าอยากจะแสดงความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็ติ๊งกันเข้ามาได้นะครับหรืออยากจะให้คุยเรื่องอะไรก็ส่งเข้ามาได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็มองเช่นเดียวกับพี่คึ้งนะครับว่ามันเป็นปัญหาผมมองว่ามันไม่ได้มันไม่ใช่เป็นปัญหาที่เกิดมาจากในส่วนของเรื่องของพื้นฐานการเรียนอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นปลูกฝังจิตสำนึกมาตั้งแต่หน่วยย่อยที่สุดนะครับคือในครอบครัวเลยตั้งแต่แรกเลยเกี่ยวกับตรงเนี้ยผมมองในทิศทางนี้นะว่าเราสมควรจะต้องปลูกฝังตั้งแต่ก่อนที่เขาจะออกไปเจอกับกระแสความคิดจากต่างๆมากมายทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมานะครับยังไงวันนี้พี่ครึ่งมีอะไรฝากอีกสักหน่อยไหมครับก็อยากจะฝากคุณผู้ฟังว่าเวลาเสพข่าวอะไรแล้วแต่นะครับก็พยายามใช้สติแล้วก็อย่าเพิ่งไปอุดหันพันเล่นใช้อารมณ์ใดๆทั้งสิ้นไม่อย่างนั้นท่านก็จะไม่พบความจริงที่ควรจะได้พบนะครับก็ลองหาข้อมูลลองหาอะไรที่หลายๆด้านดูนะครับตัวท่านเองก็จะได้มีโอกาสได้ใช้วิจารณญาณใช้ปัญญาที่ท่านมีใครควรถึงความถูกผิดความเหมาะสมเท่าที่จะทำได้ดีกว่าให้แค่อ่านข่าวผ่านโซเชียลแบบเร็วๆแล้วคุณก็รีบตัดสินไปทางใดทางหนึ่งโดยที่คุณไม่ได้มีโอกาสใช้วิจารณญาณอย่างเต็มที่ของคุณเลยนะครับก็อยากจะฝากตรงนี้ครับทุกเรื่องนะครับมันในยุคสมัยเนี้ยมันก็มีผลเกี่ยวเนื่องกับสังคมแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารก็ทำให้คนติดต่อกันเร็วแล้วก็แพร่ขยายความคิดไปอย่างรวดเร็วจึงอยากจะให้ใช้วิจารณญาณกัดกรองในทุกเรื่องเท่าที่ท่านจะทำได้จะก็จะช่วยได้เยอะครับครับผมก็ยังไงอันนี้ก็
อยากไหนๆเราก็จะไปแล้วก็ฝากกับทุกท่านนะครับก็เสพสื่ออย่างมีสตินะครับขอสติจงสถิตอยู่กับท่านทุกคนจากใจเราพิธีกรทั้งสองจากรายการกาฝากชุมชนวันนี้ผมและพี่คึกฤทธิ์นะครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ Plenty time.